ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เราก็อยู่ในชั่วโมงเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูแคทนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆให้เด็กๆไปหยิบหนังสือเรียนนะคะวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า141นะคะเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะแบบฝึกหัดตัวนี้เนาะเราก็ได้ทำในชั่วโมงที่แล้วนะคะมาดูนะคะว่าสมบัติกายภาพของดินเหนียวจะมีอะไรบ้างนะคะไหนคนไหนที่ยังไม่ทำนะคะก็สามารถทำไปพร้อมกับคุณครูแคทได้นะคะหรือถ้าเด็กๆคนไหนนะคะทำแล้วนะคะก็มาตรวจสอบนะคะว่าตัวเองทำถูกไหมนะคะถ้าผิดก็ให้แก้ไขไปพร้อมกับคุณครูแคทเฉลยนะคะมาดูค่ะสมบัติกายภาพของดินเหนียวนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเนื้อดินละเอียดนะคะช่องว่างระหว่างเม็ดดินเล็กนะคะน้ำไหลซึมได้ไม่ดีนะคะและสุดท้ายก็คือเหมาะกับพืชที่ต้องการน้ำมากๆนะคะตรวจสอบของตัวเองสิลูกว่าตัวเองเขียนถูกหรือเปล่าต่อมานะคะก็จะเป็นสมบัติทางกายภาพของดินร่วนนะคะก็จะมีเนื้อดินละเอียดปนหยาบช่องว่างระหว่างเม็ดดินปานกลางนะคะน้ำไหลซึมได้พอสมควรนะคะแล้วก็เหมาะกับพืชที่ต้องการน้ำปานกลางนะคะอันนี้คือสมบัติของดินร่วนนะคะต่อมาสมบัติทางกายภาพของดินทรายนะคะเรามาดูกันนะคะก็จะมีเนื้อดินหยาบนะคะก็จะมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินกว้างนะคะและต่อมาก็คือน้ำไหลซึมได้ดีมากนะคะสุดท้ายนะคะเหมาะกับพืชที่ต้องการน้ำน้อยนั่นเองค่ะตรวจสอบของตัวเองสิลูกว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้าผิดตรงไหนก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องประโยชน์ของดินนะคะเด็กๆทราบหรือเปล่าคะว่าดินนะคะมีประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์อย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันนะคะคุณครูนะคะก็จะมีคำถามชวนคิดนะคะหรือว่าให้เด็กๆคิดวิเคราะห์นะคะเด็กๆคะเด็กๆมองที่ภาพนี้สิลูกเป็นภาพบ้านใช่ไหมคะบ้านหลังนี้นะคะสร้างด้วยดินนะคะแต่ว่าเป็นดินอะไรนั้นเด็กๆทราบไหมคะก็จะมีดินเหนียวดินร่วนและก็ดินทรายนะคะเด็กๆมองภาพนี้ลูกเด็กๆคิดว่าเด็กๆคิดว่าใช้ดินอะไรคะดูสิลูกควรใช้ดินอะไรในการสร้างบ้านหลังนี้ลูกเป็นดินเหนียวนะคะเพราะว่าดินเหนียวนะคะมีสมบัติทางกายภาพนะคะที่เหมาะสมนะคะที่จะใช้มาทำบ้านเพราะว่าดินเหนียวเนาะก็จะมีเม็ดดินที่หยาบเนาะลูกเนาะแล้วก็สามารถนะคะเขาเรียกว่าอะไรเอามาปั้นนะคะหรือว่าทำเป็นรูปทรงต่างๆได้นะคะแล้วก็มีความชื้นนะคะแล้วก็มีความเปียกที่จะสามารถยึดเกาะกันไว้ได้นะคะเด็กๆคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องประโยชน์ของดินในรูปแบบการเล่านิทานนะคะแต่ว่าคุณครูแคทจะเขียนเป็นใบความรู้เนาะในนิทานเรื่องนะคะการสำรวจดินกับน้ำใจนะคะก็จะสอดแทรกความรู้นะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของดินนะคะน้ำใจคือชื่อคนเนาะลูกเนาะเรามาฟังกันนะคะน้ำใจรู้ว่าดินในแต่ละบริเวณนะคะอาจจะมีลักษณะและสมบัติที่แตกต่างกันจึงนำมาใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันวันนี้คุณพ่อใจดีนะคะพาน้ำใจไปสำรวจดินตามที่ต่างๆคุณพ่อนะคะก็พาน้ำใจไปเที่ยวที่นาข้าวและบ่อบัวนะคะน้ำใจพบว่าดินที่ใช้ปลูกข้าวและบัวนะคะเป็นดินเหนียวคุณพ่อบอกว่าดินเหนียวนะคะเป็นดินที่จับตัวได้ดีและอุ้มน้ำได้มากนะคะเหมาะกับการนำมาปลูกพืชที่ต้องการน้ำมาก
ต่อมาคุณพ่อพาน้ำใจนะคะเข้าไปที่ในหมู่บ้านนะคะเห็นชาวบ้านกำลังนำดินเหนียวมาปั้นนะคะเป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะตุ๊กตาดินรูปร่างต่างๆนะคะคุณพ่อบอกว่าดินเหนียวมีเนื้อละเอียดจับตัวได้ดีและขึ้นรูปง่ายนะคะมักนำมาใช้ในการปั้นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆได้นะคะต่อมานะคะคุณพ่อก็ได้พาน้ำใจไปเที่ยวที่สวนผักคุณพ่อให้น้ำใจดูดินบริเวณนี้น้ำใจบอกกับคุณพ่อว่าดินบริเวณนี้เป็นดินร่วนคุณพ่อจึงบอกว่าดินร่วนสามารถอุ้มน้ำได้ดีปานกลางทำให้น้ำไม่ขังและเก็บน้ำได้บางส่วนจึงเหมาะกับการนำมาปลูกพืชต่างๆโดยทั่วไปเพื่อให้พืชนั้นเจริญเติบโตได้ดีก่อนกลับบ้านคุณพ่อพาน้ำใจไปซื้อสับปะรดฝากคุณแม่น้ำใจสังเกตเห็นไร่สับปะรดนะคะและไร่มันสำปะหลังนะคะจึงถามคุณพ่อว่าสับปะรดและมันสำปะหลังหลังนี้ต้องปลูกด้วยดินอะไรคุณพ่อจึงตอบว่าพืชเหล่านี้ต้องการน้ำน้อยจึงต้องปลูกในดินทรายเพราะดินทรายมีการจับตัวได้ไม่ดีและอุ้มน้ำได้น้อยเมื่อรดน้ำลงในดินทรายน้ำจะไม่ท่วมขังนอกจากนี้คุณพ่อยังบอกกับน้ำใจอีกว่าดินทรายนี้ยังนำมาใช้ในการก่อสร้างได้อีกด้วยเมื่อคุณพ่อและน้ำใจกลับมาถึงบ้านน้ำใจเล่าเรื่องที่ไปสำรวจดินให้คุณแม่ฟังคุณแม่บอกว่าดินยังนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีกจึงชวนน้ำใจไปสืบค้นข้อมูลประโยชน์ของดินจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆโดยคุณแม่คอยให้คำแนะนำอยู่ข้างๆน้ำใจได้เรียนรู้ว่าดินมีประโยชน์อื่นๆอีกเช่นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและอากาศเป็นที่ยึดเกาะของรากพืชเพื่อให้ต้นตั้งตรงได้มีแร่ธาตุหลายชนิดที่ช่วยในการเจริญเติบโตของสัตว์และพืชนำมาใช้ในการผลิตสีสำหรับใช้งานต่างๆเช่นนำสีของดินมาใช้ในการย้อมผ้าวันนี้น้ำใจรู้จักประโยชน์ของดินมากมายและตั้งใจว่าจะไปบอกสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้นะคะกับเพื่อนๆแล้วจะชวนให้เพื่อนๆช่วยกันดูแลรักษาดินให้ดินมีสภาพสมบูรณ์เพื่อให้สิ่งที่มีชีวิตรวมทั้งพวกเรานะคะได้ใช้ประโยชน์ต่อไปคำถามอภิปรายความรู้นะคะจากใบความรู้พ่อพาน้ำใจไปสำรวจดินอะไรบ้างคะที่คุณครูแคทได้เล่านิทานนะคะหรือว่าเนื้อเรื่องจากใบความรู้เมื่อกี้พ่อพาน้ำใจไปสำรวจดินอะไรบ้างช่วยกันตอบสิคะนักเรียนก็คือดินเหนียวดินร่วนแล้วก็ดินทรายนั่นเองค่ะต่อมาเพราะเหตุใดจึงใช้ดินเหนียวปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเพราะอะไรคะเพราะว่าดินเหนียวจับตัวได้ดีและอุ้มน้ำได้ดีนั่นเองค่ะการปลูกพืชโดยทั่วไปใช้ดินชนิดใดเพราะเหตุใดเด็กๆช่วยกันตอบสิลูกใช้ดินร่วนนะคะเพราะว่าดินร่วนนะคะอุ้มน้ำได้ปานกลางทำให้น้ำไม่กักขังและกักเก็บน้ำได้บางส่วนและระบายน้ำได้ดีนั่นเองค่ะการปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อยใช้ดินชนิดใดเพราะเหตุใดเราจะใช้ดินทรายนะคะเพราะว่าดินทรายมีการจับตัวกันน้อยและอุ้มน้ำได้น้อยน้ำไม่ท่วมขังนะคะดินทรายมีประโยชน์อะไรอีกบ้างก็นำมาใช้ในการก่อสร้างนั่นเองค่ะเด็กๆคะให้เด็กๆนำเอกสารนะคะที่รับจากทางโรงเรียนมานะคะของเดือนกุมภาพันธ์นะคะให้เด็กนำชีตหรือว่าเอกสารหน้าตาเป็นแบบนี้ขึ้นมาลูก
เราจะทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้นักเรียนนะคะอธิบายสมบัติของดินนะคะต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะก็จะมีลักษณะของเนื้อดินลักษณะสีของดินนะคะความพุนของดินนะคะดินชั้นบนแล้วก็ดินชั้นล่างนะคะว่ามีสมบัติอย่างไรนะคะให้เด็กเขียนลงไปได้เลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูแคทก็ได้สอนเด็กเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของดินนะคะในรูปแบบของการเล่านิทานนะคะเรื่องของสำรวจดินกับน้ำใจใช่ไหมคะคุณพ่อก็พาน้ำใจไปสำรวจดินในที่ต่างๆเด็กๆก็ได้สำรวจไปกับน้ำใจใช่ไหมลูกคุณครูแคทหวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้ที่คุณครูแคทสอนในวันนี้ไปเยอะเลยนะคะคุณครูแคทก็ขอขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแคทก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะบ๊ายบาย